ับผมวันนี้เราอยู่กับช่องตุ้นนี่เราจะพาไปเที่ยวปีนังเราจะไปปีนังเป็นทั้งหมด5วันแต่ว่าวันที่เราไปปีนังอ่ะเราจะแทรกคลิปลังกาบีไปมาประมาณ2-3วันที่3ของคลิปทุกคนแล้วจะไปลังกาบี2วัน1คืนและทีนี้เราโทรไปถามสถานทูตเรียบร้อยมาแล้วว่าขอจองโรงแรมให้มีโรงแรมอะไรเรียบร้อยก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องจองที่พักให้เรียบร้อยนะคะมีตั๋วกลับใช่ไหมค่ะต้องมีตั๋วกลับค่ะเขาก็เลยให้ไปขอใบออกใบขออนุญาตออกนอกประเทศเพื่อกันไว้เผื่อมันผ่านอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าที่เราไม่มีอะไรไปเลยแค่คร่าวๆก็คือเราจะนั่งเครื่องไปลงที่หาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยนั่งรถไฟจากหาดใหญ่มาที่ด่านประดังเบซาสตูลแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งมาเลกันคือเราอยากลองนั่งรถไฟมาเลบ้างอะคือเห็นในทีวีแล้วรถไฟมาเลย์รถไฟไทยมันแตกต่างกันมากวันแรกเราจะอยู่ในเมืองก่อนเนี่ยแล้ววันที่เรากลับเราก็จะกลับดึกๆเลยเราก็จะนั่งเครื่องบินไปหาดใหญ่แล้วก็นั่งรถไฟไปประดังเบซาสรุปรถไฟไปประดังเบซามันเริ่ม7 โมงมาอีกทีก็คือ2 โมงอ่ะเราก็เลยนั่งรถแทนก็ไปต่อกระตวดกันเลยนะวันที่2ก็จะเริ่มทัวร์รอบเกาะรอบเกาะปีนังวันที่3การประจนภัยของจริงลังกาวีไปเป็นลังกาวีเราไม่ชัวร์ว่าจะนั่งเครื่องบินจะนั่งเรือไปทุกคนเครื่องบินมันก็เร็วไง30 กว่านาทีแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับรอบเกาะนั่นแหละก็คือคร่าวๆของประเทศมาเลเซียนะจ๊ะทุกคนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่กูออกนอกประเทศคนเดียวเราขอกำลังใจจากทุกคนในการเที่ยวมาเลเซียครั้งแรกคนเดียวด้วยนะครับผม